ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณแมนรัตนาครับพี่แมนครับกลับมาช่วงนี้นะฮะเรามาต่อกับเกจิอีก2รูปที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเราเริ่มที่หลวงพ่อพิงค์หลวงเอาไว้ใช่หลวงพ่อโป่งหลวงพ่อโป่งนะครับหลวงพ่อโป่งนะฮะนี่คือพระเครื่องหลวงพ่อโป่งใช่ครับนะครับระหว่างดูไปนะฮะประวัติท่านเป็นไงฮะประวัติหลวงพ่อโป่งคือท่านตอนท่านบวชเนี่ยคือท่านหลวงพ่อโป่งเนี่ยท่านชอบเรื่องเกี่ยวกับบูบูหน่อยครับผมครับการบวชเนี่ยของท่านเนี่ยคือบวชท่านบวช2ครั้งครับครับครั้งแรกเนี่ยท่านบวชปี2491กับหลวงพ่ออยู่วัดบางหัวเสือครับที่จังหวัดสมุทรปราการครับแต่ว่าบ้านท่านอยู่ที่วัดมะสงจังหวัดนนท์เนี่ยนะครับครับผมท่านเป็นคนนนทบุรีใช่ครับผมครับแล้วบวชรอบที่2นะฮะบวชรอบที่2คือท่านบวชกับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับครับสมุทรสาครเนี่ยแหละครับครับก็บวชกับหลวงพ่อสดนี่หลวงพ่อสุดเนี่ยครับปี2519ครับครับอยู่กับหลวงพ่อสุดได้ประมาณสักปีเศษครับท่านก็ทุรดงไปขึ้นไปทางเหนือครับครับไปศึกษาร่ำเรียนวิชาใช่ครับผมส่วนใหญ่ท่านจะเก่งเรื่องอะไรครับท่านเก่งเรื่องคือตอนบวชกับหลวงพ่อสุดเนี่ยท่านชอบเรื่องเหนียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคงกระพันชาตรีอยู่แล้วครับผมครับพอปัจจุบันท่านอายุมากขึ้นนะครับท่านจะเป็นพระกรรมฐานแล้วครับครับผมครับปัจจุบันนี้ก็คือท่านยังรับญาติโยมอยู่มั้ยฮะยังรับอยู่ครับผมครับคือหลังจากที่ท่านทุรดงไปทางเหนือแล้วอีสานนะครับไปไหว้พุทธบาทแล้วท่านก็ลงไปทางใต้ครับครับครับไปจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งครับที่อำเภอท่าแซะในจังหวัดชุมพรครับผมครับเดิมทีคือท่านไปทุรดงไปเนี่ยไปจำอยู่ในถ้ำครับไม่ได้อยู่ที่วัดแต่พอเวลาเข้าพรรษาปุ๊บเนี่ยท่านก็จะเข้าไปจำพรรษาอยู่ที่วัดของอาจารย์เผาครับครับครับผมพอเวลาออกพรรษาก็จะอยู่ที่ถ้ำครับเป็นประจำครับอยู่หลายปีครับครับไปมาก็ทุดงไปบ้างไปสร้างวัดที่นู่นที่นี่ครับแต่ว่าถ้ำที่ท่านอยู่เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรก็จะเป็นป่าทึบมีถ้ำครับก็คือยังคงความเป็นถ้ำแบบดั้งเดิมเอาไว้ใช่ครับนะครับซึ่งตอนปัจจุบันนี้คือท่านก็อยู่ที่วัดครับก็คือเปลี่ยนจากถ้ำเป็นวัดแล้วครับก็คือว่าในตอนปี2543เกิดพายุเกครับที่จังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะนะครับหนักมากครับครับก็คือป่าเปิดเลยครับต้นไม้นี่ไม่มีเลยครับเหลือแต่ถ้ำหลวงพ่อเปิดปากถ้ำเห็นปากถ้ำเลยครับถ้าเกิดใครไม่สังเกตตอนที่ยังไม่เกิดพายุเนี่ยจะไม่เห็นเลยใช่ครับจะไม่รู้เลยว่ามีหลวงพ่ออยู่แต่พอมีพายุมาเนี่ยก็เปิดปากถ้ำครับชาวบ้านหลายคนก็ได้รู้จักหลวงพ่อที่ชุมพรเนี่ยใช่ครับครับก็เกิดแรงศรัทธาช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาครับซึ่งปัจจุบันนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมาชุมพรเนี่ยแวะไปกราบท่านได้ใช่ครับนะครับท่านก็ยังรับญาติโยมอยู่ใช่ครับปัจจุบันนี้ท่านก็ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่นะสุขภาพแข็งแรงครับ86ปีครับโอ้โหถือว่าเป็นพระเกจิที่น่ากราบมากๆเลยนะครับมาที่พระเครื่องของท่านครับเป็นไงรุ่นนี้มีชื่อว่ารุ่นนี้คือสร้างตามแบบต้นแบบคือเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกะหลงนะครับเสือเพ่นครับเนื่องจากท่านเป็นหลวงพ่อสุดเนี่ยถ้าเป็นอุปชาหลวงพ่อโป่งด้วยครับแล้วก็เป็นอาจารย์ของท่านด้วยเป็นอาจารย์ด้วยครับเรียนวิชาด้วยให้เกียรติอาจารย์ของท่านใช่ครับผมก็เลยสร้างเอาเอกลักษณ์เป็นเหรียญเสือเพ่นนะครับครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมครับจำนวนการสร้างนี่ไม่มากครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินลงยาใช่ไหมครับอันนี้คือ139เหรียญครับครับสวยงามทีเดียวนะครับจุดสังเกตมีต่อโค้ดมีอะไรตรงไหนยังไงฮะมีต่อโค้ดรันนัมเบอร์ครับครับผมบริเวณใต้เสือมีนัมเบอร์อยู่ถูกไหมฮะใช่ครับครับแล้วโค้ดอยู่ตรงไหนฮะด้านหลังโค้ดอยู่ด้านหลังครับตรงนี้ใช่ครับมีโค้ดเดียวถูกไหมฮะมีโค้ดเดียวครับผมครับผมลักษณะการต่อก็เป็นอย่างนี้คือโค้ดอยู่ด้านหลังตัวเลขอยู่ด้านหน้าตัวเลขอยู่ด้านหน้าครับนะครับแต่เหรียญนี้คือจะเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญ3ประกอบครับครับผมก็คือพื้นเหรียญตัวหลวงพ่อตัวหลวงพ่อแล้วก็กรอบกรอบอีกชิ้นนึงครับผมครับสวยงามมากนะครับของเล่นแบบนี้ยังครับยังนะฮะคงจะยากอยู่ครับของเล่นแบบงานประณีตนะฮะสวยงามทีเดียวก็จะมีหลายเนื้อครับครับผมแล้วก็มีครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรฮะอันนี้จะเป็นเงินหน้าทองครับครับสามประกอบเหมือนกันครับสามประกอบเหมือนกันนะคุณผู้ชมมองดูจะเห็นเลยว่าคือจะมีรอยประกอบอยู่ใช่ครับนะครับอันนี้สร้างแค่39เหรียญครับครับสวยมากๆเลยนะฮะนี่ด้านหลังนะครับสังเกตดูเงินหน้าทองจะมีโค้ดเพิ่มขึ้นเหรอใช่ครับผมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะใช่ครับยันครับแล้วก็รันหมายเลข9ตรงนี้เลขสวยด้วยนะครับผมอันนี้ก็บูมาครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นสามกษัตริย์ครับสามกษัตริย์เงินทองหน้าครับผมสวยงามเลย
นะตัวตัดด้านข้างนะครับให้คุณผู้ชมชมไปแบบว่าเต็มอิ่มเลยนะฮะครับผมโค้ชก็จะมาต่อตรงนี้แหละใช่ครับครับคือก็จะสลับตำแหน่งต่อไปจำเป็นไหมคือถ้าเป็นเนื้อนี่ก็จำเป็นว่าจะต้องมาต่อตรงนี้จำเป็นครับผมครับแต่ละเนื้อจะตอกไม่เหมือนกันครับครับผู้สร้างเขาจะตอกเวียนโค้ชกันไปเพื่อให้ย่างต่อการที่จะปลอมแปลงได้ครับผมแล้วก็อีกอันนึงคืออันนั้นครับนี่คือครับอันนี้จะเป็นเงินหน้าทองคำเต็มแผ่นครับอันนี้จำนวนการสร้าง9เหรียญครับครับคือปกติเนี่ยทองจะอยู่แค่องค์ท่านใช่ไหมแต่ตอนนี้คือทั้งแผ่นเลยใช่ครับนะครับด้านหลังจะเป็นมีทองไหมฮะหรือว่าด้านหลังเป็นเงินล้วนเป็นเงินล้วนครับขออนุญาตนำออกมาได้ไหมครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันของยันทูครับก็คือยันหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับครับผมยันตะก้อครับด้านหน้านะครับกล่องข้างบนก็จะเขียนว่าเหรียญไพรีพินาศนะฮะหลวงพ่อโปร่งโชติโกครับนะครับแล้วก็จะมีชื่อวัดที่อยู่นะฮะอธิษฐานจิตปีพ.ศ.เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับผมครับไปรูปเหมือนปั๊มครับนี่นะครับสุดท้ายรูปเหมือนปั๊มนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกครับครับครับสร้างปี2556ครับครับเนื้อหาในการสร้างมีเยอะไหมฮะมีกี่เนื้อเนื้อเงินเท่าอายุครับครับผมครับ83 84ปีครับตอนแต่ว่าเนื้อเงินในด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองอย่างนี้ไม่ใช่ครับเนื้อเงินจะเป็นก็คือมีเงินล้วนใช่ครับเป็นเงินล้วนตามอายุท่านใช่ครับอันนี้จะเป็นชุดพิเศษครับที่อยู่ในทองคำครับผมอ๋อเป็นเงินแล้วว่าด้านหลังเนี่ยเป็นทองคำครับแผ่นทองแล้วก็จะมีรอยจานมือหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อจานเองใช่ครับอันนี้จะสร้าง19องค์ครับน้อยลงไปอีกใช่ครับน้อยลงไปอีกครับก็มีต่อโค้ชที่สังคติใช่ไหมฮะอันนี้ต่อโค้ชหรือว่าเลาะหรือว่าเป็นต่อครับครับเป็นต่อนะฮะแล้วก็มีโค้ชที่แผ่นทองด้านหลังครับนะครับเอาละครับนี่คือยังมีพระบูชานะฮะหลวงพ่อโปร่งขออนุญาตนะครับครับผมเป็นไงฮะอันนี้เป็นพระบูชารุ่นแรกครับครับผมครับสร้างปี557ครับจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะ86องค์ครับแล้วมีหน้าตักกี่นิ้วเท่าไหร่ยังไงบ้างมีรุ่นแรกมี5นิ้วอย่างเดียวครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้ใช่ครับนะครับผมที่ฐานนะฮะครับนี่โอ้โหครับไล่ไปทีละจุดนะฮะนี่คือเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญฝังเหรียญ7รอบครับครับซึ่งเหรียญ7รอบนี่คือสร้างขึ้นมาเพื่อมาฝังโดยเฉพาะหรือว่ามีให้บูชามีก่อนหน้านี้อยู่แล้วอ๋อครับผมก็นำมาฝังแต่ว่าทางผู้สร้างคือเขามีเก็บไว้ส่วนนึงครับผมก็นำมาฝังเลยนำมาฝังบูชาถัดมาเป็นถัดมาอันนี้จะเป็นเกศาท่านเกศาแน่นอนแล้วก็มีปกมะขามมีจีวรครับผมลูกกลมๆนี่คืออะไรฮะอันนี้จะคือจะเป็นเทียนสีพึ่งครับอ๋อครับผมถัดมานี่ฮะถัดมาจะเป็นผงรูปเหมือนรุ่นแรกครับครับผมครับขึ้นไข่หมดแล้วครับเนื้อนี่เป็นไข่แบบสวยมากเลยเป็นเนื้อว่านครับครับผมแล้วก็เสืออันนี้จะเป็นเสือครับครับครับคือเสือรุ่นแรกครับครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีที่วัดก็มีแยกให้บูชาก็คือตามมาติดเพิ่มถูกไหมทางวัดใช่ครับครับแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะครับมีต่อโค้ดมีนัมเบอร์ครับครับอยู่ตรงไหนฮะด้านหลังครับโค้ดนัมเบอร์ใช่ครับนะครับต้องอยู่ด้านหลังเสมอใช่ครับเอาละครับนี่คือหลวงพ่อโปร่งนะฮะต่อไปอีกหนึ่งองค์คือหลวงปู่บุญวัดปอแดงสวนนิพพานครับขออนุญาตนะฮะอ่านดูพระบูชาท่านก่อนเลยครับหลวงปู่บุญนะครับครับระหว่างที่ดูประวัติท่านเป็นไงฮะคร่าวๆประวัติหลวงปู่บุญท่านไม่แน่นอนครับเพราะว่าท่านเป็นพระธุดงค์ครับท่านไปทั่วครับครับผมนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดพูดถึงท่านเนี่ยคนจะต้องพูดถึงอะไรถ้าคนจะพูดถึงท่านคือเรื่องเมตตาครับท่านเมตตาสูงมากครับท่านอยู่วัดเนี่ยวัดปอแดงเนี่ยนะครับครับอยู่ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสครับครับครับผมแต่ว่าท่านเข้าไปอยู่หลังวัดปอแดงอีกทีนึงเป็นสำนักสวนนิพพานครับชาวบ้านเขาจะเรียกกันอย่างนั้นท่านเป็นศิษย์ในสายสำเร็จหลุนท่านเป็นศิษย์ในสายสำเร็จหลุนครับครับครับแต่ว่าท่านเรียนวิชาจริงๆเนี่ยกับหลวงพ่อก้อนครับครับอำเภอเสริงสางครับครับผมเอาละครับมาที่พระบูชาจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะจำนวนการสร้างอันนี้อยู่ประมาณสัก67องค์ครับเป็น5นิ้วรุ่นแรกครับมีตอนสร้างนี่คือมี5นิ้วอย่างเดียวถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็สังเกตดูในบาทเนี่ยจะมีพักกลิ่นครับอันนี้นำมาใส่เองหรือว่าทางวัดออกมาเป็นอย่างนี้อ๋อใส่เองครับอ๋อนะครับผมถ้าผมขออนุญาตเราออกก่อนนะฮะครับผมครับ
มาดูกันที่ฐานนะครับนี่ก็จะเป็นบูลบัสเตอร์แล้วนี่จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญโภคทรัพย์ครับซึ่งเหรียญนี้ก็มีให้บูชามีให้บูชาครับแต่ว่านำมาแปะเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะใช่ครับแล้วก็มีจีวรท่านใช่ครับมีแค่2อย่างนี้มีแค่2อย่างนี้ครับครับถ้าไม่มีเก๊ครับถ้าไม่มีเก๊เลยนะใช่ครับครับผมต่อไปฮะมีโค้ดมีอะไรตรงไหนมีโค้ดครับมีโค้ดบอกนะฮะตรงไหนฮะโค้ดนี่ครับจะเป็นรันนัมเบอร์ครับเป็นรันนัมเบอร์ใช่ครับแล้วก็จะแกะเป็นพระคาถาครับครับผมโดยใช้วิธีการแกะเอาครับนะครับตกลงไม่มีโค้ดนะไม่มีโค้ดไม่มีนะครับอ๋อโค้ดน่าจะมีครับไหนฮะอยู่ในแถวอยู่ในบาทนะครับผมอ๋ออยู่ในบาทนะครับผมแต่ผมขออนุญาตนะฮะเห็นไหมครับเล็กๆครับมือนะพี่แมนเดี๋ยวก่อนอยู่ที่ก้นบาทอ๋อโอเคเห็นแล้วฮะครับผมนี่นะฮะไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับแล้วโค้ดส่วนหนึ่งก็จะต่อที่เหรียญครับครับผมเอาที่เหรียญที่นำมาฝากนะฮะครับผมนี่คือพระบูชาของหลวงพ่อบุญนะครับปัจจุบันนี้ก็คือคนอยากจะไปกราบท่านก็คือไปที่อำเภอปากธงชัยครับครับผมโคราชใช่ครับผมนะฮะก็จะอยู่ที่สวนนิพพานนิพพานใช่ไหมใช่ครับสวนนิพพานครับสวนนิพพานนะครับครับผมอยู่ในบริเวณวัดอะไรนะฮะวัดปอแดงครับครับผมคือไปเลยต้องไปที่วัดปอแดงก่อนแล้วเข้าไปที่สวนนิพพานใช่ครับนะครับถึงจะเจอหลวงพ่อบุญแล้วก็ถึงไปกราบท่านได้ใช่ครับท่านก็ยังรับแขกรับได้โยมยังรับแขกครับผมมาที่พระเครื่องของท่านนะครับเริ่มที่นี่ก่อนเลยได้ไหมฮะได้ครับผมกริ่งพุทธคุณรุ่นปราภัยรีนะครับผมกล่องเขามีกี่สีฮะกล่องถ้าเป็นทองคำจะเป็นสีเขียวสีแดงครับอ๋อสีแดงเหรอใช่ครับผมครับผมแล้วถ้าเป็นเนื้ออื่นล่ะฮะก็เนื้อชนวนจะเป็นสีเขียวเนี่ยสีเขียวนะครับแต่ว่าอันนี้ที่เราให้ดูคือเป็นเนื้อทองคำครับเนื้อทองคำนะครับจำนวนการทราบเป็นไงฮะ9องค์ครับ9องค์เท่านั้นเองใช่ครับแต่น้ำหนักนี่กี่โถหนักครับเอาเรื่องไม่ได้ใช้ครับกี่บาทใส่ของกี่บาทประมาณ3บาทกับ4บาทครับครับผมนะครับใต้ฐานนะฮะครับใต้ฐานจะต่อโค้ดคำว่าสวนนิพพานแค่นั้นเองใช่ครับนะครับเห็นดูเนี่ยคือเหมือนแบบเหมือนอุดกิ่งใช่ครับอุดกิ่งครับนะฮะแล้วก็ตะไบแต่งอีกทีนึงครับแต่รอยอุดเนี่ยไม่เห็นขอบเลยนะใช่ครับคือแต่ว่าดูเนี่ยคุณผู้ชมคือส่องดูจะเห็นว่าเป็นรอยเว้าลงไปครับนะครับเป็นเหมือนลักยิ้มเว้าลงไปนะฮะด้านหลังก็จะต่อโค้ดใบบุญครับนี่นะครับใช่ครับโค้ดต้องอยู่ตำแหน่งนี้เสมอใช่ครับแล้วก็หมายเลขใช่ครับครับผมสวยงามทีเดียวนะครับจำนวนการสร้าง9องค์ขนาดเองแล้วก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินที่อยู่ในบาทเมื่อสักครู่ใช่ครับผมครับเนื้อเงินจำนวนการสร้าง81องค์ครับถามนิดนึงพี่แมนเนื้อเงินเนี่ยลักษณะจะเป็นนี้ไหมเป็นอย่างนี้ครับคือเราจะไม่เห็นเป็นเงินเลี่ยมสะอาดทั้งองค์นะเหตุที่ไม่เห็นเป็นเงินสะอาดเนี่ยคือเพราะอันเนี้ยครับเป็นพระกลิ่งหล่อเทดินไทยครับแบบโบราณครับผมอ๋อใช่ครับแล้วก็จะมีแต่งครับแต่งในส่วนที่เนื้อเกินออกมาครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ตรงนี้นิดนึงแต่ที่เหลือเนี่ยวัดก็ปล่อยธรรมชาติไปเลยใช่ครับคือวัดจะไม่มีการมาแกะเอาดินไทยออกอะไรเป็นแบบนี้เลยนะฮะใช่ครับเห็นว่าเป็นดินไทยครับเป็นนี้ทุกองค์ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ทุกองค์ครับสวยนะครับผมว่าสวยมีเสน่ห์ครับภาพแบบโบราณครับครับคือรอยแต่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นการยืนยันไม่ได้ว่าเป็นเนื้อเงินใช่ครับนะฮะรอยตะไบมีต่อโค้ดสวยมากผมวางที่เดิมนะฮะในบาทครับผมครับต่อมาฮะที่น่าสนใจเหรียญแรกครับไหนครับนี่ครับเนื้อเงินนี่นะฮะเป็นไงครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับสร้างในปี2552ครับครับจำนวนการสร้าง29เหรียญครับน้อยมากเลยน้อยมากครับครับซึ่งสมัยนั้นศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเป็นคนทำเองทั้งหมดครับแล้วด้านหลังจะมีคำว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ครับนะครับแล้วก็ดูผิวเหรียญก็มีรอยจานด้วยครับผมมีหลวงพ่อจานนะครับโอ้โหเซียนเต็มเลยนะครับผมสายฝนเต็มเลยก็เกยย่างหน่อยแล้วก็มีรอยจานสองด้านครับท่านจานทุกองค์ไหมทุกองค์ครับครับผมแล้วก็มีต่อโค้ดตรงนี้ใช่ครับครับต่อไปฮะจะเป็นเนื้อนวาครับนี่นะครับใช่ครับอันนี้เนื้อนวาครับสร้าง399องค์ครับผมก็ศิลปะก็เหมือนเนื้อเงินแหละเหมือนกันแล้วก็มีรอยจานเหมือนกันด้วยรันนัมเบอร์ครับต่อไปครับนี่ฮะอันนี้ไม่ใช่นั่นใช่ครับครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญพุทธคุณครับครับหลังท้าวเวสสุวรรณด้านหลังเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณสวยมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อนาคครับเนื้อนาคนะใช่ครับมีทั้งหมดกี่เนื้อฮะมีทั้งหมดมีทองคำมีนาคมีเงินก็คือทั่วไปครับเหมือนกันหมดนะฮะได้ครับ
ะครับแต่ว่าทองเนื้อหน้าเนี่ยจะสร้างแค่19เหรียญแล้วก็ในฐานนี้คือจะเยอะหน่อยอันนี้ในฐานนี้จะเป็นรุ่นแรกทั้งหมดครับครับผมขออนุญาตนะฮะให้คุณผู้ชมได้ดูนำออกมาจากซองได้ไหมได้ครับนี่คือรุ่นหนึ่งทั้งหมดเลยนะฮะใช่ครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรฮะเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงนะครับสร้าง2,999เหรียญครับครับมีโค้ดนัมเบอร์ครับผมสวยงามนะฮะเอาละครับวันนี้ก็คือได้ดูพระเครื่องนะครับแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องราวความน่าสนใจของพระเกจิถึง3องค์ด้วยกันนะครับที่เป็นความรู้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดกันขอบคุณพี่แมนมากๆครับที่มาแนะนำความรู้กับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะครับพักกันสักครู่เดียวครับ